โรเซ่มาแล้วนะคะย่องชมลิซ่าค่ะหลังเดอะมูฟวี่นะคะโพสต์ไปแล้ว2วันค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมโรเซ่ค่ะถึงมาแบบเงียบๆนะคะเข้าไปใน IG ของน้องลิซ่าค่ะที่มีการโพสต์ขอบคุณนะคะเหล่าบรรดาทีมงานดีมทีมของเธอค่ะที่ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานเดอะมูฟวี่นะคะออกมาจนเป็นรูปเป็นร่างเป็นผลสำเร็จไปนั่นแหละค่ะโดยโรเซ่ค่ะถึงกับหลั่งน้ำตาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ชมว่าลิซ่ามันคูลมากๆเลยค่ะแน่แอดขอเอาท่านะคะของสาวมินนี่ค่ะที่ล้อเลียนลิซ่าเนาะเอามาใช้สักหน่อยค่ะแบบนี้เนี่ยมันอะไรยังไงคะโรเซ่โอ้ยคนกันเองใช่ไหมเอ่ยเลยไม่อยากชมออกสื่อเชื่อว่านะคะเธอคงจะได้เห็นคลิปนี้เนี่ยตั้งแต่ลงวันแรกแล้วแหละแต่ว่าอาจจะเก็บมาชมย้อนหลังนะคะเออหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะได้ดูนะคะคลิปนี้เนี่ยไปก่อนหน้าพวกเราก็เป็นได้นะคะเลยแบบว่าชมกับเจ้าตัวไปแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าส่วนตัวนะคะคิดว่าทั้ง3สาวค่ะไม่ว่าจะเป็นโรเซ่เจนนี่หรือว่าจีซูนะคะคงจะรู้ทุกการเคลื่อนไหวค่ะของน้องลิซ่าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะชมออกสื่อหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจค่ะแต่ชมกันเองเนี่ยคงจะชมกันไปแล้วแหละนะก็อย่าลืมนะคะว่ามาชมทีหลังค่ะแล้วบลิงก์นั้นจะไม่เห็นนะคะพอโพสต์ปุ๊บค่ะก็มีคนนะคะเข้าไปแซวน้องแชงกันใหญ่เลยนะที่ใต้คอมเมนต์ที่ใต้ที่เธอโพสต์นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะคอมเมนต์เนี่ยก็ปาไป900กว่าแล้วนะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะก็จะประมาณว่าแชงลิซ่าเลิฟยูอะไรประมาณนั้นนะคะก็ชื่นชมกันออกสื่อมันก็ต้องโดนแซวกันอย่างนี้ละค่ะว่าแต่อะไรก่อนอะไรหลังนะระหว่างที่มินนี่กับมิยอนนะเมื่อวานนี้ก็มาไลฟ์เหมือนกันนะมีแซวท่าเต้นของน้องลิซ่าเหมือนกันค่ะแอดก็ไม่แน่ใจเนาะเพิ่งเห็นโรเซ่เนี่ยคอมเมนต์นะคะไปเมื่อเช้านี้เองนะก็เลยเพิ่งจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีค่ะส่วนที่สาวมิยอนกับมินนี่แซวลิซ่านะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยกลับไปย้อนดูได้นะคะแอดลงไว้ในช่องสำรองเหมือนกันนะคะก็ตลกดีคู่นั้นเขาก็น่ารักนะมีการชมเพื่อนแซวเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะเป็นโมเมนต์ที่เพิ่งจะเห็นนะคะว่าโรเซ่ค่ะเธอมาคอมเมนต์ด้วยนะคะที่ใต้โพสต์ของน้องลิซ่าค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า